สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีอีกเช่นเคยครับวันนี้มาแปลกนิดนึงวันนี้มากลางวันเลยครับวันนี้ว่างครับเดี๋ยวผมจะจัดยางดีๆยางค้างปีให้ในราคาสุดพิเศษเลยวันนี้มีทั้งหมด3ชุดนะครับส่วนจะเป็นยี่ห้อไหนบ้างเดี๋ยวตามกล้องลอซิ่งชลบุรีไปดูเลยครับมาตามมาคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันเลยนะครับตั้งแต่ไซส์ใหญ่เอาไซส์เล็กก่อนเอาไซส์เล็กก่อนย้ำนะครับคุณลูกค้านะว่าเป็นยางใหม่ค้างปีด้วยกันทั้งหมด3ชุดเลยชุดที่1ชุดที่2เนี่ยเป็นนิโตะครับชุดที่3จะเป็นยางจีนนิดนึงนะราคาก็ตามยี่ห้อแล้วก็ตามปีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมขนาดแรกเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทที่ยางเล็กสุดแล้วก็ขยับไปใหญ่สุดนะฮะนี่มีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันไซส์ที่1คือนิโตะ 420SD นะครับจะเป็นขนาด285นะครับตากล้องเห็นมั้ยเลย285 40 R18 ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับค้างปี21นะครับยางใหม่ค้างปี21นะครับนี่ปกตินะฮะชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทแต่วันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีนะครับจัดให้เพียงเท่าไหร่เอ่ยตากล้องมาดูใกล้ๆหน่อย12,000 บาทครับย้ำว่าเป็นยางใหม่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ทุกเส้นเลยครับคุณลูกค้านะสติ๊กเกอร์ตุ่มเส้นสีอยู่ครบหมดเลยนะครับก็เอาไปเพียง 12,000 บาทตจว.จะส่งให้ฟรีนะครับมาที่นี่ใส่ถ่วงให้ด้วยครับถ้าเกิดยางเก่าลูกค้ายังพอเทินได้ก็เทินไปด้วยนะฮะนี่นะเดี๋ยวขยับมาอีกนิดนึงเมื่อกี้ 420SD ใช่ไหมอันนี้ 420S นะครับเจแปนเมื่อกี้ Made in Indo นะฮะนี่นี่ตัวนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ย255ครับนี่255ทับ55 R18 ครับเป็นยางใหม่นะครับค้างปีย้ำนะครับยางใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานตำหนิไม่มีแน่นอนครับนี่ยางใหม่ค้างปี20นะครับปลายปี20นะครับ3920ครับเป็นยางใหม่สติ๊กเกอร์มีทุกเส้นครับสติ๊กเกอร์มีทุกเส้นเลยครับจัดไปราคาเพียงครับเล้าๆเลยครับ 13,000 บาทเท่านั้นครับ 13,000 บาทถ้าเป็นยางปี22นะนิโตะเจแปนตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 22,000 นะฮะโอ้โหลดมันไปกี่บาทเนี่ยลดกันไปประมาณ 9,000 เลยนะครับโอ้โหจาก 22,000 นะครับลดเหลือแค่ 13,000 เองครับใส่ถ่วงให้ฟรีตจบนะครับมีบริการจัดส่งให้ด้วยครับมาเดี๋ยวตามต่อกันอีก1ไซส์ครับขนาดขอบ18ทั้งคู่ครับทั้ง3ชุดเลยครับนะ255ทับ55 R18 ครับตัวนี้ใหม่ค้างปีอะไรเอ่ยยี่ห้อจีนนะครับตัวนี้นี่2221นะครับเป็นยี่ห้อยางดิโนลีนนะครับยางจีนนะครับใหม่ค้างปี21ครับราคาเอาไปถูกๆเลย4เส้นไม่มีตำหนิแน่นอนครับนี่เท่านี้เองครับ7,000 บาทเท่านั้นเองโอ้โหว้าวราคาเหมือนยางเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับชุดนี้นะ 7,000 บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนะยางใหม่ค้างปีแค่ขายไม่ทันปีแค่นั้นเองครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ทุกเส้นครับก็ฝากไว้ด้วยนะ 7,000 ครับลีโนลิน55 13,000 นิโตะเจแปนนะครับแล้วก็นิโตะมาเลตัวนี้อยู่ที่ 12,000 ครับอันนี้ปี21 20 21นะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีเอาไว้เท่านี้ก่อนมียางมือ1แต่ราคามือ2มาเสนอเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะหรือล้อมือ2ชื่อหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ